ับแล้วก็ยังไงก็ทุกคนครับใครที่ถ่ายรูปครับอย่าลืมนะฮะแชร์ลงในกับโซเชียลมีเดียด้วยนะครับในอินสตาแกรมได้เลยนะฮะแล้วอีกสักครู่เราจะได้พบกับครับกับศิลปินนะครับที่ทุกคนรอคอยนั่นเองนะฮะผมขออนุญาตนิดนึงนะครับแฮชแท็กอินเวนท์ฮันนั่นเองนะครับกับแฮชแท็กของเราในแฮชแท็กแรกนะครับคือชื่องานเลยมหานครชนิดเฟสติฟมาร์เก็ตนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแฮชแท็กนะครับก็คิงพาวเวอร์มหานครในไปฝากทุกคนแชร์ด้วยนะฮะบอกเลยครับว่าโมเมนต์ต่อไปเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่อันมากจริงๆนะครับเป็นโชว์ที่อลังการสุดยิ่งใหญ่ผู้ชมที่รอคอยนะฮะอะไรนะฮะซ้อมถ่ายพี่กรก่อนเนาะนะครับลบแสงเหรอแล้วลบทิ้งเหรอได้เลยไม่เป็นไรครับได้ไม่เป็นไรครับได้เลยลบแสงก่อนได้แล้วก็ลบทิ้งก่อนได้ครับบอกเลยนะว่าอีกสักครู่เนี่ยตรงนี้ทั้งหมดในนี้จะเป็นการแสดงทั้งหมดเลยไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะฮะอะไรนะครับเสาร์นี้ใช่ไหมขอไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนนะอีกสักครู่เราจะมาสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์กันเนาะแล้วก็ลงเทปครับอีกสักครู่เราจะได้พบกับความน่ารักของใครคุณเสียงเบาไปหรือเปล่าเสียงเบาไปหรอขอเสียงดังกว่านี้ได้ไหมขอเสียงดังกว่านี้ได้ไหมฮะได้ไม่ออกจริงนะเบาขนาดนี้ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะเราเดินทางมาถึงโชว์สุดท้ายของวันในวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นเสียงกรี๊ดต้องยิ่งใหญ่ฮะเข้ามาแล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาเปิดโชว์ของเราครับผมนะครับ
刚才说的今天也是十分的荣幸能来到我们今天的现场，而且大家也知道呢，是春节对于大家来说是十分十分的重要啊。你看，他们不停就讲这是干土鸡，你们明白没呀？不停这是干土鸡呢，你看，你那边还他们几只干毛呢？ปกติเมื่อก่อนจะอยู่ที่จีนค่ะแล้วที่จีนก็จะมีปั้นก้อนเจ้าซึ่งคือเกี๊ยวครับใช่ไหมเขาก็จะมีปั้นกินกันในทุกเทศกาลเลยอ๋อเนี่ยก็คือคุณจีนคือวันจุดจีนหรือว่าชุนจีนนะคือถือว่าเป็นวันสำคัญของคนจีนมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็คือจะทำพิธีการก็คือพิธีนะครับเมาเจียวซึ่งนะฮะก็คือทำ会有一些一起吃饭啊，一起聊天，都是在和家人在一起。โอเคงั้นทุกคนได้ยินบอกไปนะแล้วปีนี้ล่ะปีนี้มีแพลนยังปีนี้งานเดียวมาค่ะงานเดียวมาชิวๆไม่ได้เวลาทั้งหมดจริงแต่ว่าก็คือส่วนมากก็น่าจะแบบกลับมาบ้านอยู่กับคุณแม่เลยเรียกว่าเฮงปังรับปีมังกรเลยนะฮะเฮงปังรับปีมังกรเลยครับแต่ว่าที่บอกไปครับหากใครในการที่กำลังมองหาสถานที่ฉลองเทศกาลตรุษจีนนะครับสามารถมาได้ที่คิงพาวเวอร์มหานครนะครับเนี่ยจะดูมาฉลองได้เลยครับกับมหานครชนิดการชื่อมาร์เก็ตนั่นเองครับมีความพิเศษเยอะแยะมากมายครับงานเราจัดจนถึงวันที่11นั่นเองครับเรียกน้อยกับคุณดีผมได้รับเกียรติมาให้จริงนะครับจากคุณเน่นะครับมาร่วมงานเราในวันนี้ตอนนี้ครับหลายคนฝากถามมาเมื่อสักครู่พี่เดินไปฝั่งโน้นทุกคนบอกว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรที่ทุกคนสามารถติดตามได้บ้างทุกคนอยากทราบมากเลยฮะสามารถทำงานได้เลยครับขอได้เป็นขอบคุณมากก็ต้องปล่อยเพลงไปเมื่อเช้านี้ค่ะชื่อเพลง All to Myself I just released the song that I wrote by myself and my original song just put it today in the morning called All to Myself今天呢，刚刚发了一首歌，新歌是叫《Out of My Head》，大家可以去 YouTube 看看一下。好的，所以呢，其实有很多人作品大家一起大家聊别的作品，然后那么样，所以讲到上海话呢，我念的是你们呢？我念的是你，那您拍的干窗有吗？拍的干窗是没有，然后比你那好，就比我这边慢慢的发展。ที่ยังบอกไม่ได้บอกได้จริงนะนะฮะทุกคนพร้อมสปอร์ตนะนี่นะฮะยังไงก็วันนี้ครับขอขอบคุณวันนี้มากมากเลยครับเล็กน้อยครับประเด็นใหม่ในนี้นะครับต่อไปครับขออนุญาตเชิญนะครับผู้บริหารนะครับเรือขึ้นบนเวทีนะครับเพื่อร่วมถ่ายภาพนั่นเองครับอันดับแรกนะครับผมขออนุญาตเชิญนะครับคุณพรอานันท์เกิดประเสริฐนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนบริษัทคิงพาวเวอร์นะครับแขกผู้มีครับขออนุญาตเชิญครับขอเสียงปรบมือดังๆตอนหลังเลยครับอยากเชิญนะครับคุณวิคุณศรีวัฒน์หน่อยนะครับสมาชิกวัดนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับจบไปแล้วขอจะประเมินเลยครับท่านต่อไปครับขออนุญาตเชิญนะครับคุณสุภาพพิชญาสาวัฒน์ครับผู้ช่วยผู้บริหารนะครับผมเองครับขออนุญาตเชิญครับท่านต่อไปครับขออนุญาตเชิญครับท่านตุ๊กตีสมเจนนักบงครับสารวัตรป้องกันอาภาพและชุมชนสัมพันธ์ครับขออนุญาตเชิญครับต่อไปครับขออนุญาตเชิญครับคุณมาร์คเอกสาร